ตัวนี้นะคะเป็นบุคคลที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของโลกดูจากแค่ไม่แน่ใจอินทิคอลยูเนียนของเขารถยนต์นะคะทางกายภาพที่จับต้องได้เนี่ยทั้ง4แบรนด์ก็มีความแตกต่างกันนะคะ DHL FedEx TNT UPS อย่างเงี้ยค่ะบ้านเราอ่ะจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับแบรนด์นี้เท่าไหร่ UPS นะคะ UPS เนี่ยเป็นบริษัทส่งของเน้นไปที่ทางบกก็คือทางรถยนต์ส่งของตามบ้านเหมือนเป็นไปรษณีย์ไทยนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็เขาเน้นไปที่ตัวพนักงานคนขับรถที่ให้บริการลูกค้าเป็นหลักแล้วก็รถยนต์ที่มีทันทีความทันสมัยมากๆเทคโนโลยีในการนำทางหรือในการเลือกเส้นทางรู้สึกว่าอาจารย์เคยได้ยินมาว่าการขับรถของเขาอะค่ะของ UPS อะเขาจะไม่เลี้ยวซ้ายเลยจะเลี้ยวขวาอย่างเดียวมันมีเหตุผลเหมือนกันเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวขอไปค้นมาก่อนนะเคยอ่านมาแล้วเจอว่าเขาจะเลี้ยวข้ามไปข้ามกันอย่างเดียวนี่แหละพอเขาถือว่ามันเป็นความสันติมาแล้วค่ะการเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวามากเกินไปเนี่ยมันทำให้เสียเวลาแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะระยะทางที่เพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะไปศึกษาให้ดูไปแล้วแต่ว่าเคยอ่านเจอนะคะว่าอันนี้มันเป็นกลยุทธ์การขนส่งสินค้าที่เจ๋งจริงๆของเขานะคะแล้วก็ UPS เนี่ยเล่นกับการทำการตลาดมากทำทุกสื่อนะคะโดยเฉพาะล่าสุดที่เห็นเนี่ยค่ะเขาพยายามจะบอกว่าคนขับรถขนส่งคือในเมืองนอกเนี่ยอาชญากรรมมันเยอะอยู่อาชญากรรมในอเมริกาหรือว่าในยุโรปเนี่ยค่ะขโมยขโจรลักพาตัวเด็กมันเยอะมากนะคะเขาพยายามจะบอกลูกค้าว่ารถขนส่งหรือพนักงานขนส่งสินค้าที่พนักงานขับรถเนี่ยค่ะไม่ได้อันตรายและปลอดภัยที่สุดเลยพนักงานคนขับรถของ UPS ที่ไปส่งของให้ตามบ้านเนี่ยนะคะพยายามทำโฆษณาออกมาว่าเป็นมิตรกับเด็กและสัตว์ถึงขั้นว่ามีมูลนิธิ Dogs UPS ขึ้นมาเลยค่ะหมาตามบ้านทุกๆบ้านที่เลี้ยงหมาอย่างเงี้ยค่ะถ้ารถ UPS ไปจอดหมาทุกตัวจะเป็นมิตรกับคนขับรถไปเลยก็คือเหมือนกับว่าปลอดภัยแน่นอนมาส่งของแล้วแน่นอนไม่ขโมยของในบ้านหรือไม่ขึ้นบ้านแน่นอนแบบนั้นนะคะก็คือสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ารวมไปถึงทำการตลาดไปถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นแม่และเด็กที่คุณแม่ที่ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็มีลูกเล็กๆพวกนี้นะคะถ้าสังเกตเห็นว่าพนักงานคนขับรถของ UPS เนี่ยจะสนิทสนมกับคุณแม่และเด็กเป็นปกติเอาออกมาให้เห็นนะคะว่าแบรนด์ของเรานี่นะคะใส่ใจลงมาถึงขั้นว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเราสามารถถามความเป็นไปในชีวิตประจำวันคุยกับคุณแม่ว่าเป็นยังไงแล้วมีแคมเปญหนึ่งออกมาก็คือมีเด็กคนนึงที่เป็นมะเร็งลูกเป็นมะเร็งที่แบบไม่รู้ระยะไหนแล้วอันตรายมากค่ะแต่เขาอยู่ที่บ้านแล้วเขาก็บอกคุณแม่เขาว่าเขาอยากเป็นพนักงานขับรถ UPS คุณแม่คนนี้เขาทำเรื่องไปถึง UPS เลยค่ะว่าเด็กคนนี้มีความชื่นชอบใน UPS มากๆเลยคิดว่าถ้าคุณส่งรถของเล่นน่ะที่เป็น UPS มาให้เด็กคนนี้คงจะมีกำลังใจมากเองแม่ก็คิดว่ามันจะมาเป็นโมเดลรถใช่ไหมลูกเป็นของเล่นเล็กๆเปล่าจ้า UPS ส่งมาให้เป็นรถเด็กที่ขับได้เลยค่ะเป็นรถเด็กที่เข้าไปนั่งแล้วก็ขับได้เลยแล้วก็เป็นรถไซส์เล็กลงมาให้เด็กลงไปขับได้แล้วเด็กคนนี้ก็นั่งเข้าไปแล้วก็ขับไปส่งขนมตามบ้านให้เพื่อนบ้านขนมที่คุณแม่ทำในช่วงเช่นช่วงคริสต์มาสหรือช่วงฮาโลวีนพวกนี้นั่นก็ขับไปเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์อย่างหนึ่งทำการตลาดอย่างหนึ่งของ UPS เขานะคะหรือ DHL FedEx และ TNT เขาก็จะมีเทคนิคในการที่จะสร้างภาพลักษณ์พวกนี้เหมือนกันอย่าง DHL เนี่ยเขาเคลมว่าเขามีความสามารถในการขนส่งทุกด้านเลยทั้งขนส่งทางน้ำทางบกทางอากาศนะฮะอย่างทางอากาศสังเกตดูสิคะของนี้เป็นเอ็กซ์ยูนีอ๋อมีบินเขามีเครื่องบินเป็นของตัวเองเพื่อที่จะไม่ต้องง้อสายการบินนะลูกการง้อสายการบินคือพื้นที่จำกัดตารางบินหรือเที่ยวบินก็จำกัดตามสายการบินแต่ถ้าเขามีเป็นของตัวเองเลยนะคะเปิดเที่ยวบินทั้งวันส่งของอย่างเดียวไม่มีขนส่งคนไงคะส่งแต่ของอย่างเดียวเนี่ยหรือเป็นเอ็กซ์อย่างเนี้ยเป็นเอ็กซ์ดังมากช่วงนึงเรื่องหนังเรื่องนึงอะที่เนี่ยเล่นอะที่เขาเป็นพนักงานส่งของเป็นเอ็กซ์แล้วผู้บินตกมาไปติดเกาะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะจนกลับมาเป็นพนักงานที่สร้างจากเรื่องจริงอะอะไรวะเออเออเ
บินของเป็ดเอ็กซ์นั่นแหละค่ะตกซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันทำให้เราดูหนังอะแล้วเราได้เห็นเลยว่าข้างในเครื่องบินของเขาอะค่ะมันไม่มีที่นั่งเลยนะแล้วก็มีแค่ที่นั่งของกัปตันแล้วก็ที่นั่งของพนักงานนะคะที่นั่งไม่ได้เป็นที่นั่งบนเครื่องบินที่เรานั่งกันด้วยนะเป็นเก้าอี้พับอะค่ะเก้าอี้พับไม่ติดผนังเวลาจะนั่งก็ค่อยดึงออกมาเหมือนเก้าอี้ลงหนังหนังแล้วก็ตาเข็มขัดนะคะแล้วพนักงานของเป็ดเอ็กซ์เนี่ยนะคะสามารถที่จะเขามีโควต้าให้ตั๋วพนักงานเดินทางฟรีโดยที่ไปกับเครื่องบินขนส่งแต่คุณก็ไม่ต้องคาดหวังว่าคุณจะต้องได้รับการบริการอะไรแอร์โฮสเตสไม่มีนะคะแต่คุณจะได้นั่งแบบที่นั่งแบบพับแบบนั้นนั่นแหละไปพนักงานบางคนของเฟดเอ็กซ์เนี่ยมันมาจากทั่วโลกค่ะบางทีเขาอยากกลับบ้านเนี่ยเขาก็คือให้เลยสมมุติว่ามันมีเที่ยวบินที่จะขนส่งไปจีนคุณอยากกลับจีนใช่ไหมคุณนั่งไปด้วยเลยฟรีนะคะนั่งแบบนั่งกลับนะคะแต่ก็คุณจะต้องนั่งแบบที่เขาอี้พับพับแบบนั้นเป็นอาจารย์จะได้ยอมนั่งมันไม่ต้องเสียค่าเดินทางนี่ออกมาเจอก็คือแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าจะนั่งได้หลายคนก่อนเที่ยวบินนะคะเขาก็จะต้องมีการต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าที่นั่งในเที่ยวบินนึงก็น่าจะมีสักประมาณ 4-5 ที่นั่งก็พอสำหรับพนักงานก็คือคุณก็ต้องดูของในเครื่องนั้นไปด้วยแล้วก็มีที่นั่งสำหรับกัปตันอะไรพวกนี้นะคะอันนี้เขามีเครื่องบินของเองเลยว่าที่ใช้มันบริหารจัดการได้ง่ายพวกนึงที่มันมีหนังเรื่องนั้นออกมานะคะแล้วก็มีโลโก้เป็ด X เนี่ยลอยอยู่เต็มท้องทะเลเลยเพราะมันเป็นสินค้าที่ขนโดยเป็ด X อ่ะแล้วพระเอกก็ไปติดเกาะนะคะแล้วก็สามารถกลับมาได้นั่นก็คือดังเลยช่วงหนึ่งนะคะผ่านการทำหนังนี่แหละแต่คือจริงๆมันก็คือสร้างจากเรื่องจริงนั่นแหละนะคะหรือจะเป็นการเมืองไทยของเรานะคะรักคุณเท่าฟ้าเนี่ยนะคะFly smooth like silk เขาบอกนี่นะก็คือมันบินแบบว่าไอ้นี่มากไทยแอร์เวย์ smooth as silk ก็คือลื่นไหลเหมือนผ้าไหมหรือเหมือนสายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะการบินไทยของเราที่เขาเรียกขาดทุนมหาศาลนี่แหละนะคะเป็นองค์กรที่ขาดทุนแต่ก็ยังอยู่ได้แล้วก็เขาให้บริการในการขนส่งสินค้าไหมให้ค่ะแต่เขาจะจำกัดบางช่วงเวลาแล้วก็จำกัดเฉพาะสินค้านะคะอย่างเช่นสินค้าที่แบบว่าพิเศษจริงๆอย่างเช่นขนส่งศพอย่างเงี้ยค่ะการขนส่งศพในประเทศไทยมีไม่กี่สายการบินนะคะที่ให้บริการในการขนส่งศพหนึ่งในนั้นก็คือมีการบินไทยนะคะที่ให้บริการการขนส่งศพด้วยก็คือเน้นในเรื่องของการบริการการบินไทยในรูปคนขึ้นไม่เต็มที่นั่งนะคะคือการอาจารย์มองว่าการออกบินเที่ยวนึงเนี่ยมันมีต้นทุนเยอะมากเลยค่ะค่าพนักงานค่านักบินค่าน้ำมันแต่บางเที่ยวบินไม่เต็มหรอกแต่ค่าตั๋วก็แพงแต่ก็ไม่รู้ว่านางยังสามารถอยู่ได้ยังไงบางเที่ยวบินเนี่ยหลงเหลงมากเลยมีแต่พนักงานต้อนรับคนขึ้นบินนะคะลูกค้าที่นั่งก็ไม่ค่อยมีนะคะเนี่ยการบินไทยตอนนี้นะคะเขาก็มีนโยบายหรือกลยุทธ์ในการให้บริการสินค้าเหมือนกันได้อย่างหนึ่งเลยที่เขาเก่งมากๆเลยคือการสร้างภาพลักษณ์อะทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีข่าวอะไรที่มันไม่ค่อยดีกับการบินไทยแต่ลูกค้าหลายๆคนก็ยังมั่นใจในการบริการของเขานะภาพลักษณ์เขาดีมากเห็นไหมคะเขาจะมีการพนักงานแต่ละคนเป็นต้องยิ้มสวยต้องสวยแล้วก็ต้องดูดีเป็นแบบฉบับแบบคนไทยเลยนะคะสังเกตนะแล้วก็ต้องว่ายสวยมากในการบินไทยว่ายสวยก็คือเขาจะมีการเก่งในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์นอกเหนือจากสิ่งอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องบินเนี่ยนะคะบางทีเจอเครื่องเก่าๆนี่พูดทรมานมากคือที่นั่งก็เก่าแล้วคือแบบที่นั่งแบบดำคือแบบเขาเรียกว่าอะไรที่เปิดออกมาเพื่อวางอาหารนะคะมันเก็บพับได้เนี่ยเปิดออกมาเนี่ยโอ้โหเคลิ้มใช่ไหมเนี่ยคือแบบว่าบางทีเจอเครื่องเก่าก็คือแบบต้องทนแต่พอเจอเครื่องใหม่มันก็จะรุนแรงนิดนึงแต่เขาก็มีการหมุนเวียนเอาเครื่องเก่าเครื่องใหม่มาใช้อยู่ตลอดมีการลงทุนซื้อเครื่องใหม่นะการซื้อเครื่องบินเนี่ยก็คือจะมีการออกแบบเฉพาะสำหรับสายการบินนั้นๆเลยถ้าสมมติว่ามีการวางแผนว่าเราจะทำเครื่องบินลำใหม่เข้ามาก็ต้องมีการศึกษาส่งข่าวไปยังติดต่อไปทาง Airbus หรือ Boeing เลยค่ะว่าจะทำเครื่องบินในรูปแบบไหนเครื่องบินส่วนใหญ่จะเป็นแบบ made to order ทำขึ้นมาเพื่อสายการบินนั้นใหม่ทำสีทำรูปแบบที่นั่งไอ้ทุกอย่างก็คือตามสายการบินนั้นเลย